วัวแม่ลูกอ่อนตัวนี้ครับมันดุจริงๆนะฮะมันเป็นวัวแม่ลูกอ่อนที่ค่อนข้างจะดื้อเวลาเดินรวมฝูงกันไปก็ต้องไปในทิศทางเดียวกันแต่เจ้าของวัวเขาบอกว่ามันแตกอยู่เรื่อยเลยชอบแตกฝูงออกไปแล้วด้วยความที่ก่อนหน้านี้มันเคยขวิดลูกชายเขาก็มีโกรธหน่อยๆพอมันแตกออกมาปุ๊บเขาก็เลยเอาไม้ฟาดพอฟาดปุ๊บมันหันกลับมาแล้วไล่ขวิดเลยขวิดทั้งเจ้าของวัวขวิดทั้งลูกเจ้าของวัวขวิดแม้กระทั่งหมาที่อยู่แถวนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นภายใน1นาทีดูคลิปนี้ครับโอ้โหดูตัวมันเริ่มเทิมเลยอ่ะตัวมันเริ่มเทิมแล้วหัวร้อนเหลือเกินคุณผู้ชมโอ้มันโอ้ยโอ้ยมันเกี้ยวกาดมากฟาดปุ๊บมันหันกลับปั๊บแล้วขวิดเลยนู่นเจ้าของกระเด็นไปพงหญ้าแล้วส่วนมอเตอร์ไซค์นี้เป็นของลูกสาวกับน้องคนเล็กครับนี่วินี่พาเด็กหนีใช่ฮะคนโตอายุ16เองนะหนีออกไปก่อนแล้วคันเร่งมอเตอร์ไซค์ค้างมั้งเนี่ยเอาวิ่งหัวมันหันกลับมาคนหนีทันใช่ไหมมันหันไปเห็นหมา2ตัวเห็นไหมฮะมันไปเอาเรื่องกับหมามันไปคล้อมหมาเลยจะขวิดหมาต่อโอ้โหตายแล้วไอ้ด่างยังไม่รอดเลยแล้วภาพก็ตัดไปเลยก้อยคือหมา2ตัวเนี่ยมันถูกล่ามโซ่ไว้คุณผู้ชมครับมันหนีไม่ทันแต่มันมีตัวนึงที่มันกระโดดจนโซ่ขาดแล้วรอดไปตัวนึงแต่ไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยที่อยู่ริมกำแพงเนี่ยหนีไม่ทันวัวไปคล้อมปุ๊บบังเอิญเจ้าของหมาอยู่ตรงนั้นเลยมาช่วยหมาไว้ได้ทันฮะแล้วอย่างที่บอกทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นภายในช่วงระยะเวลาแค่1นาทีเท่านั้นเองครับพอเห็นคลิปนี้บอกโหมันดุขนาดนี้ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นว่าแม่ลูกอ่อนด้วยป่ะทั้ง3เหตุการณ์เกิดขึ้นภายใน1นาทีเมื่อตอน6โมงเย็นของวันที่14มิถุนายนนะครับอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาน้องคนนี้คือน้องแก้วครับคนที่มอเตอร์ไซค์ล้มลงไปอ่ะเล่าให้ฟังบอกว่าคุณแม่เพิ่งซื้อต่อวัวแบบยกคอกคอกเนี้ยซื้อยกคอกเลยจากคนในหมู่บ้านเดียวกันได้2เดือนและไอ้วัวตัวที่ก่อเรื่องเนี่ยนะเพิ่งจะตกลูกออกมาแต่ที่ผ่านมาวัวตัวนี้มันเคยไล่น้องชายหนูอ่ะจนเจ็บต้องนอนโรงพยาบาลมาแล้วก่อนเกิดเหตุแม่ก็พาวัวออกไปหาหญ้ากินตามปกติก็เดินไปบนถนนแต่ทีเนี้ยวัวมันเดินเต็มถนนไปหมดแกก็กลัวจะกีดขวางทางจราจรเนาะและไอ้วัวแม่ลูกอ่อนน่ะมันเดินแทกออกนอกฝูงแม่แกก็เลยโมโหด้วยความที่ก่อนหน้านี้มันขวิดลูกชายด้วยก็เลยเอาไม้ตีพอตีปุ๊บมันหันมาขวิดปั๊บเลยล่าสุดน้องแก้วบอกว่าคุณแม่ไม่เอาแล้ววัวตัวนี้ถามว่าลงหม้อเหรอเปล่าครับพี่ขายคืนเจ้าของเดิมโอ้แล้วเจ้าของโดนทั้งก็รับซื้อด้วยหรอเออลูกเจ้าของเดิมรับไปโอ้เพราะมันดุจริงๆครับส่วนมอเตอร์ไซค์วันนั้นถูกชนจนล้มนะฮะพังเสียหายพังถึงขั้นต้องซื้อใหม่อ่ะแรงมันเยอะอะครับฟังเสียงน้องแก้วหน่อยครับใช่น้องชายโดนชนตอนแรกแม่เลยโมโหค่ะก็คือแบบมันเหยียบน้องค่ะมันเหยียบน้องชายคนเล็กเหยียบแขนเหยียบขาเหยียบหัวแบบกระทนชนหัวไปเลยเลยแม่เลยตีค่ะตีไล่มาแต่น้องไม่ให้แบบไปชนคนอื่นทีแม่จะไม่ลงเดินแต่ทีนี้ลงเดินเพราะว่าให้มันแอบในไม่ให้มันอยู่ข้างนอกเพราะว่ามันเป็นทนห่วงลูกเพิ่งออกลูกวันแรกไม่ใช่วันแรกหรอกค่ะเพิ่งเอามาถนนวันแรกแล้วเพิ่งซื้อมาได้แค่ 2-3 เดือนไม่เคยแบบไม่รู้จักนิสัยของมันเพราะว่าไม่ได้เลี้ยงมาแต่ต้นเป็นวัวที่นอกคอกที่เขาขายยกคอกมาแล้วก็ซื้อต่อกันมาใช่ค่ะแล้วก็เมื่อเช้านี้ก็ขายเพิ่งขายไปตัวนั้นเลยไหมใช่ค่ะแม่ลูกเลย25ปิดขายไปแล้วใช่ขายไปแล้วทีนี้คนถามต่อว่าแล้วไอ้หมา2ตัวตกลงเป็นยังไงบ้างอัปเดตก็คือว่าน้องหมาปลอดภัยเพราะเจ้าของหมาไปช่วยทันพอพูดถึงเจ้าของหมาคนก็ถามต่อว่าแล้วเจ้าของหมาแล้วเขาเอาเรื่องหรือเปล่าน้องแก้วบอกว่าเบื้องต้นคุณพ่อคุณแม่ไปขอโทษแล้วก็พูดคุยตกลงกับเจ้าของหมาแล้วดีว่าเขาไม่เอาเรื่องส่วนน้องชายคุณผู้ชมจะเห็นตามคลิปมีเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งที่วิ่งหนีออกไปเหมือนกันอ่ะไม่รู้บาดเจ็บอะไรไหมน่าน่ะขวัญเสียแหละขวัญเสียแล้วคนนี้ใช่ไหมที่โดนมาก่อนหน้านี้แล้วครั้งหนึ่งอ่ะนี่พี่แก้วอุ้มหนีเลยน้องแก้วอัปเดตบอกว่าก็มีรอยบวมฟกช้ำตามลำตัวแต่โดยรวมแล้วปลอดภัยนะครับนักข่าวเราไปคุยกับคุณพ่อของเจ้าของหมานะครับคุณพ่อของเจ้าของหมาท่านนี้ครับอายุ59ปีบอกว่าตอนนั้นไอ้ผมก็นั่งอยู่หน้าบ้านก็เห็นฝูงวัวมันเดินตามปกตินะทีนี้มันมีตัวหนึ่งโดนตีปุ๊บมันคลั่งเลย
ไล่ขวิดเจ้าของจนเจ้าของเนี่ยกระเด็นตกเข้าไปอยู่ในพงหญ้าแล้วเด็ก2คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาคือด้วยความห่วงแม่แม่ต้อนวัวออกไปข้างนอกน้องขี่ตามมาโดนไล่ขวิดด้วยพอหนีได้ก็เลยไปดูแม่ส่วนหมา2ตัวตอนนี้อยู่ในกรงนะครับแต่วันนั้นเนี่ยล่ามโซ่ไว้ในคลิปจะเห็นว่ามีตัวนึงหนีออกไปได้เพราะมันกระชากจนโซ่ขาดด้วยสัญชาตญาณมันก็กลัววัวตัวใหญ่นะฮะกระชากโซ่ขาดออกไปอีกตัวหนีไม่ทันโดนวัวค่อมแต่ว่าแกเข้าไปช่วยได้ทันแล้วก็ด้วยความที่เจ้าของวัวเขามาขอโทษตัวเองกับลูกสาวแล้วก็คือเจ้าของหมาตัวเองก็เลยบอกไม่ติดใจเอาความอะไรคุณผู้ชมดูโซ่ตรงเนี้ยขาดเลยอ่ะคือวัวมันถลาเข้ามาหมาก็ตกใจนะครับก็เอาเป็นว่าเจ้าของหมาไม่ได้เอาเรื่องอะไรกับเจ้าของวัวนะครับก็เข้าใจว่าทุกอย่างมันเป็นอุบัติเหตุแล้วฝากฝังเจ้าของวัวเขาก็เจ็บหนักด้วยนะคือตัวเจ้าของเขาก็เจ็บลูกสาวเขาก็เจ็บลูกชายเขาก็เจ็บมอเตอร์ไซค์เขาพังต้องซื้อใหม่เลยนะโอ้ยวัวตัวนี้มันดุจริงฮะกลับไปอยู่กับเจ้าของเก่านะครับเรื่องนี้มนุษย์เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันวัวไอ้เจ้าตัวต้นเรื่องนี่ไม่ได้รู้เรื่องด้วยเลยวัวคลั่งนะคลั่งของแท้เลยล่ะค่ะ